น่าถามได้หรอน่าประเด็นทำไมจะแบบคุยกันจริงจังมากอ่ะไปเลยค่ะอะไรนะย้อนไปวันเกิดนิดนึงไม่เคยเจอ3 เดือนแล้วนะคะคุณค่ะเจอกันไม่ได้เซอร์ไพรส์ไปชุดใหญ่ยังไงบ้างคะเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่อ๋อตอนวันเกิดย้อนไปเมื่อ3เดือนที่แล้ว จำแทบไม่ได้แล้วนะคะ ก็สนุกดีค่ะในงานวันนั้นก็แบบว่ามีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นงานวันเกิดที่แบบว่าโอเครวมคนที่เรารักด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่ามาร่วมงานในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมันก็สถานการณ์มันยังไม่แย่เหมือนตอนนี้เนอะก็เลยตอนนั้นก็ยังแบบว่าสนุกสนานปาร์ตี้กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคก็ถือเป็นงานวันเกิดที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็ได้มีความเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนน้องอะไรนะให้แฟนเราเป็นคนชอบแบ่งปันค่ะเราแบ่งปันได้หมดถ้าคุณไปอยู่ในงานวันนั้นฉันก็สามารถแบ่งปันให้คุณได้เหมือนกันจริงๆไม่ถามเขาเลยเพราะเขาอยากแบ่งปันหรือเปล่าแฟนเราไม่ถามแล้วค่ะแล้วถามเขาก็ไม่บอกเขาก็จะเงียบไงเขาเป็นคนเงียบน้ำลายบูดก็จะไม่พูดเราก็จะตัดสินใจให้เลยแชร์เลยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนน่ารักค่ะอันนี้เขาน่ารักอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็ชอบก็รู้ว่าเพื่อนๆก็จะแบบว่าแอบกรีนเขาอยู่แล้วบรรดาสาวโสดทั้งหลายไม่โสดก็มีเชียร์ก็กรีดอยู่หอมเลยใช่ได้เลยไม่ว่าไม่ห่วงอะไรเลยคือแค่อยู่กันเหมือนเพื่อนมากเลยอะค่ะกับนิกอะคบกันเหมือนเพื่อนกันแบบว่าสบายใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้จักนิสัยกันแล้วค่อนข้างชอบอะไรแบบคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเล่นกันเหมือนเพื่อนอะเราไม่ได้ซีเรียสหรือห่วงเขาในความรู้สึกที่มันเหมือนความรู้สึกของคู่รักอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาหล่อมากเลยนะคุณพูดรอบที่สี่แล้วนะคะก็น่ารักค่ะเขาก็น่ารักเขาหล่อภูมิใจในแฟนหล่อก็ส่งมาขนาดนี้ก็ภูมิใจขอบคุณเขาไงที่เขาเห็นว่าเขาหล่อคงให้เราแล้วก็ขอบคุณเขาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารู้ว่าชมว่าเขาหล่อเขาก็จะดีใจมากในความดีในความรู้สึกเราหล่อเขาก็น่ารักนะคือเราอ่ะไม่ได้มองเขาที่ความหล่ออะค่ะคือเรามองเขาที่ว่าเขาทำให้เราสบายใจในจุดในข้อดีของเขานะคะที่มันข้อดีที่ทำให้เรารู้สึกว่ายึดติดได้เพราะรู้สึกว่ามันเขาเป็นเซฟโซนของเราอะค่ะแล้วก็แบบให้กำลังใจไม่ค่อยทะเลาะกันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเขามีความเป็นตัวเองตัวของตัวเองสูงเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเราสองคนสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองกันได้แต่แบบมาเจอกันครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนคือเข้าใจในหน้าที่การทำงานกันเขาเข้าใจในงานเกมแบบว่าฉากและสีก็ไม่มีปัญหาไม่ดูไม่ดูไม่ดูใช่ป้าก็ดูค่ะก็ติดตามผลงานเซลออกอาการเซลแบบตึงๆห่วงไม่มีค่ะไม่ค่อยก็จะแบบว่าเซลบอกโอ้โหอันนี้แบบอันนี้แหมดูเดือดนะอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นก็แซลแบบขำๆเลยค่ะไม่มีการแบบว่าถึงจริงจังอะไรขนาดนั้นวันเกิดจัดเต็มแล้ววาเลนไทน์ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินข้าวที่ไหนก็บอกเขาเลยว่าถ้าไม่กินที่ไหนถ้าไม่มาหาที่กินไม่ได้ก็มานั่งกินชาบูกันที่บ้านดิฉันกับครอบครัวดิฉันก็เป็นวันความรักเหมือนกันมันไม่ได้ว่าต้องไปกินกันสองคนถูกไหมคะก็นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารนะคะเขาก็ต้องเว้นระยะห่างแล้วเขาก็รับจำนวนโต๊ะได้น้อยขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องไปกินแย่งกินกับใครไปอยู่รวมกันกับใครไม่ได้ซีเรียสวันเขาเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องแบบวาระโอกาสเทศกาลมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็คุยกันแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรไม่เราไม่รู้จะไปกันที่ไหนก็เราก็กินชาบูกันง่ายๆที่บ้านเราสั่งอะไรมากินกันอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก็ได้ก็เป็นอีกปีนึงที่อ่ะโอเคเป็นฟิลนี้นะง่ายๆบ้างไม่ได้จำเป็นจะต้องไปกินแบบที่ร้านอาหารอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆบ้างกับคนนี้มองจริงๆแล้วอ่ะก็มองนะคะแล้วก็
เรามาเจอกันในช่วงเวลานี้มันเหมือนเขาซัพพอร์ตเราในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรามีเป้าหมายในการทำงานชัดมากขึ้นบางทีเราทำงานเราพบกับบางคนที่ปัญหาโอเคคือเราพบกับบางคนที่แบบเรามีปัญหาเรื่องความรักมากชีวิตเราก็จะโฟกัสแต่ความรักแต่พอมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความรักให้เราต้องโฟกัสหรือมีปัญหามากเราก็พุ่งทุกอย่างกับงานเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เจสจะแบบลุยงานล้วนๆจะได้เห็นในบทบาทอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยเห็นอย่างนี้งานพิธีกรก็ทำเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคเราได้โฟกัสกับงานมากขึ้นก็ดีใจที่เขาแบบซัพพอร์ตในด้านตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเลยเวลาที่ไม่ได้เจอกันแล้วก็โอเคขับรถมาเจอกันหน้าบ้านขับรถมากินข้าวแถวบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอเคซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยถือว่าลงตัวทันแน่ก็ลงตัวค่ะอนาคตร่วมกันเป็นเรื่องของอนาคตก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังสนุกสนานกับการทำงานอยู่เราออกเป็นอิสระแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนเราเริ่มเป็นคนใหม่อ่ะเราเริ่มได้ทำอะไรใหม่ๆได้แบบว่าได้ออกมาทำอะไรใหม่ๆได้เป็นตัวเองมากขึ้นได้ทำงานกับคนกลุ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเหมือนจุดไฟครั้งนึงอ่ะเลยยังไม่ได้อยากคิดในเรื่องของการแต่งงานวางอนาคตชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวเราได้ดีขนาดนั้นเลยตอนเนี้ยเกรซก็ยังออกมาทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยยังอะไรนะคะงานหัวหรือเล่งหรืออะไรคุณพ่อมีถามบ้างอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะอายุเยอะแล้วแต่เราใช่แล้วเราเป็นลูกคนโตด้วยเลยนะเขาก็จะถามแบบว่าเออวางคิดอะไรยังไงไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็คิดไว้แต่ว่าอีกปีสองปีนี้ยังไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเรายังอยากที่จะทำงานอยู่แล้วเหมือนเราเริ่มมีไฟครั้งหนึ่งเลยเนี่ยอยากที่จะลองทำอะไรที่เรายังไม่เคยทำแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่กำลังเตรียมงานอยู่เลยพอเราบอกไปปีสองปีพ่อว่าไงบ้างว่าไม่ใช่ปีสองปีมีถอนใจแรงไหมก็มีเพิ่มบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กดดันนะคะพ่อคุณแม่แบบเลี้ยงแบบไม่กดดันชีวิตเป็นของเราเลยเลี้ยงสบายๆเขาก็แค่แบบว่าเออซัพพอร์ตอะไรเงี้ยให้คำแนะนำเฉยๆยังไม่ได้มีเซนต์ว่าจะถูกขอแต่งงานยังไม่มีแน่ๆภายในปีสองปีไม่ได้เขียนข่าวแน่นอนแกล้งแกล้งแต่งก่อนได้ไหมอะไรนะคะแกล้งแต่งก่อนได้ไหมแกล้งน้องสาวแต่งก่อนได้ไหมคิดว่าไม่น่านะไม่น่าเหมือนกันเพราะตอนนี้แกนก็กำลังยุ่งออกซิงเกิลของตัวเองเพราะเขาเพิ่งออกมาแบบทำเองเนี่ยค่ะแล้วก็จะยังยุ่งในอีกปีสองปีเนี่ยแน่นอนไม่ใช่แน่นอน